ขอสวัสดีพี่น้องชาวปราจีนบุรีทุกท่านนะครับทั้งที่อยู่ในห้องส่งและอยู่ที่ทางบ้านนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าก็วันนี้มีโอกาสได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็ขอรู้ใจท่านครับสาธุการข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดพระเจ้าผู้ทรงครอบครองเป็นนิจพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระผู้สร้างเป็นพระผู้ค้ำจุนเป็นพระผู้ไถ่และเป็นพระผู้ซึ่งจะมาพิพากษาขอฝากสำหรับเวลาต่อไปนี้ไว้กับพระองค์ได้ครับพระเจ้าครับของไรก็ขอที่จะถ่อมใจลงเพื่อที่จะให้พระคำของพระองค์เปลี่ยนแปลงชีวิตของข้าพระองค์จากภายในขอพระองค์นำพาที่ข้าพระองค์จะได้เห็นพระองค์ได้รู้จักพระองค์เพื่อที่ข้าพระองค์จะได้รักพระองค์จะได้ยำเกรงพระองค์ก็กับทุกสิ่งในพระนามพระสิริเจ้าอาเมนครับก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสนะครับซึ่งก็เป็นโอกาสดีที่พวกเราจะมีโอกาสได้ประกาศข่าวดีให้กับคนที่เรารู้จักจะเป็นโอกาสที่ดีที่สุดแล้วแหละในรอบปีนะครับนะเพราะจะไม่มีใครที่จะเปิดใจรับฟังคำพูดของเรามากเท่ากับช่วงเทศกาลคริสต์มาสนะครับและก็เช่นเดียวกันไม่มีเหตุการณ์ใดในประวัติศาสตร์ที่จะสำคัญไปกว่าเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้น เมื่อ 2,000 กว่าปีที่แล้วคือการมาบังเกิดการดำรงชีวิตการสิ้นพระชนการคืนพระชนการเสด็จสู่สวรรค์ของพระเยซูเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของพระเยซูตั้งแต่พระองค์มาบังเกิดจนกระทั่งพระองค์เสด็จสู่สวรรค์นั้นได้เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์โลกโดยสิ้นเชิงนะครับและพระเยซูก็ไม่ได้จากเราไปไหนพระองค์ได้ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์มาเพราะวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ดำรงอยู่ในชีวิตของเราทุกๆคนและพันธกิจของพระเยซูก็ยังไม่จบสิ้นยังดำเนินต่อในพระธรรมกิจการและดำเนินต่อในชีวิตของพวกเราทุกๆคนดำเนินต่อในคริสตจักรของพระองค์จนทุกวันนี้นะครับถ้าพี่น้องท่านใดเคยไปอิสราเอลผมยังไม่เคยไปจริงๆเรามีแผนการว่าจะมีกลุ่มหนึ่งที่อยากจะไปเที่ยวไม่ได้เชิงเที่ยวไปแบบไปเยี่ยมชมอิสราเอลปีนี้แต่ว่าเนื่องจากโควิดเลยไม่ได้ไปทั้งนั้นก็ให้อากูพาเราไปก่อนนะครับคุณ Google ก็ได้แสดงประตูนี้ให้เราเห็นนะครับประตูนี้มีชื่อว่าประตูนักบุญสเตเฟนนะครับหรือว่าซึ่งจริงๆอีกชื่อหนึ่งก็คือ Lion's Gate นะแน่นอนว่าไอประตูนี้ไม่ใช่ของเดิมเพราะว่าประตูของเดิมโดนทำลายไปแล้วเมื่อคศ70นะเมื่อโรมมาทำลายสิ้นไม่เหลืออะไรเลยแต่เขาสร้างขึ้นมาแต่บริเวณแถวๆนี้แหละน่าจะเป็นบริเวณที่สเตเฟนผ่านไปและในสุดเขาก็โดนหินขว้างตายนะครับนะดังนั้นเนื่องจากประวัติของเขามีความโดดเด่นประวัติของเขามีความสำคัญจึงมีการยกย่องให้เรียกชื่อเขาชื่อประตูนี้ว่าประตูนักบุญสเตเฟนนะครับนะแต่จริงมันอีกชื่อนึงคือ Lion's Gate แต่จริงมันไม่ใช่สิงโตมันเป็นLeopard Leopard มันเป็นอะไรนะมันเป็นเสือดาวอะไรใช่ไหมนะโอเคครับแต่ว่ามันหน้าตาจะคล้ายๆสิงโตนะครับนะดังนั้นเนื่องจากบุคคลคนนี้สำคัญมากสเตเฟนเป็นคนที่สละชีวิตเพราะความเชื่อเป็นคนแรกในพระคัมภีร์ใหม่สละชีวิตเพื่อพระเยซูเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ของคริสตจักรนะครับนะถ้าพี่น้องพอจำได้เซเฟนคุ้นใช่ไหมครับเขาเป็นหนึ่งในพวกยิวที่พูดกรีกเขาเป็นพวกนิยมกรีกหรือพวกเฮเลนนั่นเองเขาไปดังนั้นการประกาศข่าวประเสริฐเริ่มต้นที่เยรูซาเล็มเริ่มต้นที่คนยิวก็จริงแต่จะไม่ถูกจำกัดแค่คนยิวในที่สุดข่าวประเสริฐก็จะต้องมาถึงคนทั้งโลกจะเป็นคนทั้งโลกเนี่ยก็ต้องพูดภาษาสากลภาษาสากลตอนนั้นก็คือภาษากรีกนะครับนะแต่พระเจ้าก็ใช้เหตุการณ์ทุกเหตุการณ์เพื่อให้แผนการของพระองค์สำเร็จจริงๆนะครับนะสมัยตอนนั้นเริ่มมีปัญหาในคริสตจักรนะครับนะจนกระทั่งทำให้มีการแตกแยกมีการบ่นติเตียนนะครับนะในที่สุดก็เลยมีการแก้ปัญหาด้วยการตั้งคณะ7คนหรือว่าคณะมัคคนายกนั่นเองนะพวกนั้นก็ต้องเป็นผู้ชาย7คนเป็นคนผู้เชื่อคือในหมู่เหล่าสาวกต้องมีชื่อเสียงดีต้องเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เต็มเปี่ยมด้วยสติปัญญา
คนเหล่านี้ทำหน้าที่อะไรมัคคนายกทำหน้าที่แจกอาหารทำหน้าที่ดูแลฝ่ายร่างกายแก่สมาชิกคริสตจักรนะครับนะและคนแรกในคณะ7คนก็คือสเตเฟนเขาสำคัญขนาดไหนขนาดตอนแจกแจงรายชื่อ7คนไม่ได้แค่พูดชื่อสเตเฟนเขาบอกสเตเฟนพูดเต็มเปี่ยมด้วยความเชื่อและพระวิญญาณบริสุทธิ์โอ้ชีวิตของเขาพิเศษมากนะครับนะในเกณฑ์การเลือกก็คือต้องเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณต้องเต็มเปี่ยมด้วยสติปัญญาแต่ในข้อนี้เสริมอีกว่าเขาเต็มเปี่ยมด้วยความเชื่ออีกด้วยนะครับนะดังนั้นก็มีฟิลิปซึ่งก็จะเป็นบุคคลที่กระทำพระคัมภีร์หมอลูกาได้บันทึกต่อจากเรื่องของสเตเฟนนั่นเองนะครับและหลายๆคนนะครับนะและก็นี่ก็เป็นที่มาของบุคคลที่ชื่อสเตเฟนนะครับนะแล้ววันนี้ผมจะแบ่งปันตะกี้ให้อ่านแค่8ข้อนะครับแต่จริงวันนี้จะพูดจนจบบทที่7เลยแต่ไม่ต้องกลัวนะครับคิดว่าน่าจะทานข้าวมันไก่ตอนเที่ยงอยู่นะครับนะเมนูน่ารับประทานมากทีเดียวนะครับนะตะกี้ได้ไปดมกลิ่นแล้วโอ้โหชื่นใจนะครับนะก็เรื่องของเซเฟนก็จะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกก็จะเซเฟนถูกใส่ร้ายและถูกจับกลุ่มแล้วก็ส่วนที่2ก็เซเฟนให้การต่อหน้าสภาแล้วก็ถูกหินขว้างตายอย่างไรข้อคิดที่อยากจะฝากเอาไว้พระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานฤทธิ์เดชแก่เราทุกคนในการเผชิญการต่อต้านและในการเป็นพยานฝ่ายพระคริสต์ด้วยใจกล้าหาญนะครับพอมาข้อ8พิเศษขนาดไหนพระคัมภีร์กล่าวย้ำอีกครั้งว่าสเตเฟนเป็นคนยังไงนะครับนะสเตเฟนซึ่งเปี่ยมด้วยพระคุณและฤทธานุภาพอีกโอ้โหคนนี้พิเศษนะครับนะตะกี้ก็มีเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณเต็มเปี่ยมสติปัญญาเต็มเปี่ยมด้วยความเชื่อเต็มเปี่ยมด้วยพระคุณเต็มเปี่ยมด้วยฤทธานุภาพโอ้โหเป็นลักษณะที่แสดงว่าลักษณะต่างๆเหล่านี้เขาปรากฏชัดมากถึงขนาดคุณหมอลูกาเห็นในชีวิตของเขาทีเดียวแล้วก็ถ้าพี่น้องจะดูจะมีสาวกที่ไม่ใช่อัครทูตเพียงไม่กี่คนที่ทำการอัศจรรย์มีการบันทึกไว้ก็มีสเตเฟนกับมีฟิลิปซึ่งเป็นมัคคนายกเขาสามารถทำการอัศจรรย์เขาสามารถทำหมายสำคัญใหญ่ท่ามกลางประชาชนนะครับดังนั้นนี่แหละบุคคลนี้ถึงพิเศษเพราะเขามีชีวิตที่จะว่าไปเป็นคนที่หาข้อเสียไม่เจอเลยนะไม่ได้มีการบันทึกข้อเสียของชีวิตเขาให้เราเห็นเลยแน่นอนว่าชีวิตของเขาก็เหมือนเราทุกคนเราก็ผิดพลาดเราก็ทำผิดบาปอยู่ทุกวันเพียงแต่เขาเป็นชีวิตที่ยอมจำนนเขามีชีวิตที่เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ครั้งที่เราผมพูดไปแล้วนะครับการเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์การมีชีวิตที่เต็มด้วยบริสุทธิ์ไม่ใช่คนที่ทำตัวสกเลงทำตัวโฮลลี่ถือพระคัมภีร์หน้ามีวงแหวนมีปีกอะไรอย่างนี้นะครับนะไอ้คนเหล่านั้นส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ค่อนข้างจะอวดตัวเองจะเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ฝ่ายวิญญาณสักเท่าไหร่คนเปี่ยมเปี่ยมให้สุดไม่ใช่คนที่จะต้องพูดพระคัมภีร์ตลอดด่าก็ใช้พระคัมภีร์เหน็บแนมก็ใช้พระคัมภีร์นินทาก็ใช้พระคัมภีร์ใช้พระคัมภีร์ทุกอย่างไม่ใช่แต่เป็นคนที่ดำเนินไปกับพระวิญญาณเป็นคนที่มีชีวิตที่ประกอบด้วยผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างชัดเจนสเตเฟนเป็นคนที่มีสติปัญญาเขาไม่ใช่เพียงแค่รู้ว่าพระคัมภีร์พูดอะไรและท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองเขาไม่ใช่เพียงแค่เข้าใจว่าพระคัมภีร์หมายถึงอะไรแต่เขายังสามารถเอาพระคัมภีร์มาประยุกต์ใช้ในชีวิตและเราก็รู้ว่าเคล็ดลับของการเต็มเปี่ยมด้วยปัญญาก็คือการยำเกรงพระเจ้านั่นเองเขาเต็มเปี่ยมด้วยความเชื่อความเชื่อของเขาไม่ใช่เป็นแค่ความเชื่อด้วยคำพูดแต่แสดงว่าความเชื่อของเขาต้องแสดงออกมาเป็นการกระทำให้เห็นความเชื่อของเขาไม่สั่นคลอนแม้ว่าจะมีคนมาโจมตีแม้มีคนจะมาพูด อะไรบางอย่างแต่ความเชื่อของเขาเข้มแข็งไม่สั่นคลอนเขาเต็มเปี่ยมด้วยพระคุณคนที่ได้รับพระคุณมากก็คือคนที่สำแดงพระคุณนั้นออกไปชีวิตของเขารู้ว่าชีวิตของเขาไม่ใช่เขาเองแต่ดำเนินชีวิตของเขาดำเนินโดยพระคุณของพระเจ้าและชีวิตของเขาเต็มเปี่ยมด้วยฤทธานุภาพซึ่งเราทุกคนก็สามารถมีชีวิตเหมือนสเตเฟนเช่นเดียวกันในกิจการหนึ่งที่บทที่8ใช่ไหมเพราะนะที่พระเยซูบอกให้สาวกรอก่อนนะนะบอกว่าพระองค์จะประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์และท่านทั้งหลายจะได้รับ
พระราชทานฤทธานุภาพและเราพระราชทานฤทธิเดชเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือพวกเรานะและเราทั้งหลายก็จะเป็นพยานฝ่ายพระองค์ในกรุงเยรูซาเล็มทั่วแคว้นยูเดียทั่วแคว้นสมาเรียและสุดปลายแผ่นดินโลกฤทธานุภาพเรามีทุกคนสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่พิเศษสำหรับสเตเฟนคนเดียวเราทุกคนมีได้แค่เรายอมให้พระวิญญาณทำงานในชีวิตของเราหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับแต่มีบางคนจากพวกธรรมศาลาที่เรียกว่าธรรมศาลาของทาสอิสระชาวไซรีนจะมีคนยิวกลุ่มหนึ่งที่เขาตกเป็นทาสในที่สุดเขาก็ได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระนะครับนะแล้วก็ชาวอเล็กซานเดียและบางคนจากซิลิเซียถ้าเราอ่านผ่านๆก็อาจจะก็แค่เป็นชื่อเมืองหนึ่งนะครับนะแต่จุดศูนย์กลางเมืองหลวงของซิลิเซียคือทาร์ซัสและพี่น้องก็พอนึกออกใช่ไหมครับทาร์ซัสเป็นแหล่งกำเนิดของบุคคลที่ชื่อตะกี้ตอบใช่ไหมเปาโลโหเก่งมากครับใช่แล้วเปาโลครับซาโลนะครับตอนนั้นชื่อซาโลดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจผมมั่นใจว่าซาโลเป็นหนึ่งในนั้นที่ได้พูดคุยกับสเตเฟนนะครับนะซึ่งพระคัมภีร์ตอนต่อมายืนยันว่าซาโลหรืออัครทูตเปาโลหนักในเวลาต่อมาก็คือคนที่ได้พบปะได้พูดคุยและได้เห็นด้วยกับการที่จะสังหารสเตเฟนเสียนะครับนะและรวมถึงแคว้นเอเชียด้วยเขาคนเหล่านี้ก็ขึ้นมาพวกนี้โหความรู้ดีใช่ไหมจากธรรมศาลาความรู้เขาเพิ่มพีเขาดีมากมาเถียงกับสเตเฟนมาโต้เถียงมาอภิปรายแต่คนเหล่านั้นสู้ไม่ได้นะครับนะสเตเฟนกล่าวโดยสติปัญญาและโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องครับหน้าที่ของสเตเฟนคือหน้าที่อะไรนะครับแจกอาหารแล้วทำไมเขาไปยุ่งอะไรกับการพูดคุยประกาศข่าวประเสริฐด้วยก็เพราะสเตเฟนรู้ว่าความจำเป็นที่แท้จริงไม่ใช่การแจกอาหารฝ่ายร่างกายเท่านั้นการแจกอาหารฝ่ายจิตวิญญาณมีความสำคัญยิ่งกว่าเขาเห็นคนหิวอาหารเขาแจกอาหารแต่เขามองดูผู้คนพี่น้องลองดูเพื่อนบ้านลองดูเพื่อนฝูงลองดูคนมากมายสิ่งที่เขาหิวจริงๆคืออะไรเขาหิวกระหายหาพระเจ้าคนทั่วโลกทุกคนต้องการพระเยซูทั้งนั้นนี่ก็เป็นพันธกิจของคริสตจักรเหมือนกันแน่นอนเมื่อมีใครเดือดร้อนใครขัดสนเราช่วยเหลือฝ่ายร่างกายแต่อย่าลืมว่าสิ่งที่สำคัญกว่าคืออาหารฝ่ายวิญญาณนะและดูเหมือนเรื่องราวของเซเฟนจะไม่ค่อยบันทึกการแจกอาหารฝ่ายร่างกายเท่าไหร่นักจะเป็นการแจกอาหารฝ่ายวิญญาณมากกว่านะครับและพวกที่เถียงสเตเฟนแล้วแพ้ก็เป็นยังไงขี้แพ้ชวนตีนะหรือว่ามีเพลงหนึ่งของไม่รู้พี่น้องจะรู้จักหรือเปล่านะเพลงแพ้แล้วพานนะอ้อนกอดนั้นมันเคยเป็นของฉันแต่เขากำลังจะหยิบมันไปให้ยอมรับได้ไงใครอยากจะทรมานโหนี่แหละเป็นลักษณะของมนุษย์นะครับนะเราทนไม่ได้ที่จะแพ้เรามีอีโก้นะครับนะหรือจะว่าไปก็คือชีวิตเราแต่ละคนก็มีความบาปซ่อนอยู่ภายในเรามีรากขมขื่นซ่อนอยู่ภายในถ้าเราไม่มีพระวิญญาณคอยควบคุมรากเหล่านั้นมันก็จะผุดออกมานะครับนะเวลาเราเสนอความเห็นในคิดจักเรามั่นใจว่าความคิดของเราถูกต้องคนอื่นผิดหมดแต่เมื่อเถียงแล้วแพ้เป็นไงแพ้แล้วผ่านฉันจะไม่ยุ่งแล้วเดี๋ยวคอยดูมันจะต้องพังพินาศเอ้ยโอ้โหนะครับนะแพ้แล้วผ่านนะเดียคิดว่าทุกคนมีประสบการณ์การกระทำเช่นนี้แพ้แล้วผ่านใช่ไหมตอนเด็กผมก็ชอบแบบเวลาเล่นเกมหมากฮอตอะไรเงี้ยมันจะแพ้เลิกเล่นอะไรนะครับนะหรือล้มกระดานเอาใหม่อะไรนะเอาใหม่เล่นเกมคอมพิวเตอร์จะแพ้รีสตาร์ทนะครับนะแพ้แล้วผ่านนะครับนะลักษณะของคนที่มีรากขมขื่นจะมีความหยิ่งจองของจะมีความทะนงตนจะมีความอิจฉาและจะมีความโลภนะครับเราอย่าให้รากเหล่านั้นผุดขึ้นมาท่ามกลางพวกเราเพราะมันจะทำให้เกิด
ปัญหาในคริสตจักรทำให้เกิดการแตกแยกในคริสตจักรจะไม่ส่งผลดีต่อทั้งคนทำเองทั้งคนถูกกระทำแล้วก็ทั้งพระกายของพระคริสต์อย่าทำอย่างนั้นนะครับนะพวกเขาแพ้แล้วผ่านนะครับนะจึงทำยังไงสร้างพยานเท็จดีกว่าเขาใช้มุกเดิมๆคือไม่คิดมุกใหม่เลยนะครับนะเราได้ยินคนนี้แหละพูดหมิ่นประมาทโมเสสและพระเจ้าแน่นอนเราทุกคนรู้ว่าโมเสสเป็นคนที่ชาวยิวเคารพนับถือมากทีเดียวนะครับหลายครั้งนับถือโมเสสมากกว่านับถือพระเจ้าอีกนะครับและเขาก็หาว่าเซเฟนหมิ่นประมาททั้งโมเสสและพระเจ้าเราก็ไม่รู้ว่าสเตเฟนพูดอะไรบ้างนะครับนะแต่เขาสรุปมาประมาณว่าเขาจะใส่ร้ายด้วยข้อหาหมิ่นประมาทโมเสสและพระเจ้าซึ่ง2ประเด็นนี้จะเป็นประเด็นใหญ่ที่จะอยู่ในคำพยานของเซเฟนเซเฟนจะพูดถึงเกี่ยวกับโมเสสก็คือเกี่ยวกับธรรมบัญญัติคนที่มาโต้เถียงกับโมเสสคนที่มาโต้เถียงกับสเตเฟนนี้เขารู้ธรรมบัญญัติที่เขียนโดยโมเสสดีมากและเซเฟนมาพูดให้เหตุผลบอกว่าธรรมบัญญัติสมบูรณ์แล้วในพระเยซูพวกนั้นทนไม่ได้นะครับนะและคนเหล่านั้นมีความศรัทธาในพระวิหารของพระเจ้าเซเฟนก็มาและคงจะพูดบางประการซึ่งเดี๋ยวผมจะกล่าวต่อไปที่ทำให้เขาทนไม่ได้เพราะเขาถือว่าพระวิหารคือที่ประทับของพระเจ้านะครับนะเขาทั้งหลายก็เลยยุยงประชาชนและพวกผู้ใหญ่พวกธรรมาจารย์ให้เกิดความวุ่นวายแล้วเข้ามาจับสเตเฟนนำไปยังสภาอยู่นะครับสำเร็จแผนการนี้นะครับและให้พยานเท็จมาบอกคนนี้พูดหมิ่นประมาทสถานบริสุทธิ์ก็คือพระวิหารและธรรมบัญญัติไม่หยุดเลยเพราะเราได้ยินเขาว่าเยซูพระเยซูชาวนาซาเรตจะทำลายสถานที่นี้และจะเปลี่ยนธรรมเนียมที่โมเสสให้ไว้แก่เราจะเห็นได้ว่าจุดสนใจของพวกบรรดาคนที่มาโต้เถียงของกับสเตเฟนนี้เขาสนใจอยู่แค่พระวิหารสนใจอยู่แค่ธรรมบัญญัติสนใจแค่โมเสสนะครับนะเขามองไม่เห็นพระเยซูเลยนะครับนะและมุกของเขาเป็นมุกที่คล้ายกับที่บรรดาคนที่กล่าวหาพระเยซูใช้อย่างมากพวกหัวหน้าปุโรหิตกับสมาชิกสภายิวทั้งหมดก็หาพยานเท็จมาปรักปรำพระเยซูเพื่อจะประหารพระองค์เสียแต่ถึงแม้มีพยานเท็จหลายคนมาให้การก็ยังหาหลักฐานไม่ได้ในที่สุดมี2คนมาให้การว่าคนนี้กล่าวว่าเขาสามารถทำลายพระวิหารของพระเจ้าและสร้างขึ้นใหม่ภายใน3วันนี่คือคำกล่าวของพระเยซูจริงๆและเขาใช้ประเด็นนี้ในการโจมตีพระเยซูจริงๆนะครับนะแต่พวกเราก็รู้ความจริงใช่ไหมครับว่าที่พระเยซูบอกว่าจะทำลายพระวิหารจะสร้างขึ้นใหม่ใน3วันพระวิหารคืออะไรกันแน่พระเยซูต่างหากคือพระวิหารแท้เริ่มต้นพระวิหารเริ่มต้นที่พระพลาใช่ไหมครับนะหรือว่าเต็นท์นัดพบซึ่งเป็นแบบจำลองของพระวิหารที่ในสุดดาวิดเป็นคนเตรียมอุปกรณ์และซาโลมอนเป็นคนสร้างขึ้นมาเป็นพระวิหารใหญ่โตพระวิหารเป็นเครื่องหมายของการสถิตอยู่ของพระเจ้าท่ามกลางประชาชนแต่พระวิหารเป็นเพียงแค่ภาพที่จะเล็งถึงพระวิหารที่สมบูรณ์แบบที่สุดนั่นคือพระเยซูพระเยซูในยอห์นบทที่1บอกว่าในปฐมกาลพระวาทะทรงดำรงอยู่ก่อนใช่ไหมและพระวาทะทรงอยู่กับพระเจ้าพระวาทะทรงเป็นพระเจ้าและในข้อที่14ถึงมาว่าพระวาทะทรงบังเกิดเป็นมนุษย์และประทับอยู่ดำรงอยู่ท่ามกลางพวกเราทุกคนจริงๆคำว่าดำรงอยู่ของพระเยซูเนี่ยรากศัพท์คือคำเดียวกับคำว่าพระพลาซึ่งเป็นแบบจำลองของพระวิหารนั่นคือพระเยซูเป็นที่ประทับของพระเจ้าท่ามกลางมนุษย์ทั้งหลายพระเยซูเป็นตัวแทนของพระเจ้าจริงๆแล้วพระเยซูเป็นพระเจ้าที่สมบูรณ์แบบที่มาอยู่ท่ามกลางมนุษย์ทั้งหลายพระเยซูมาเพื่อทำให้พระวิหารสมบูรณ์เพราะพระวิหารเป็นแค่แบบจำลองจริงๆแล้วพระวิหารที่สมบูรณ์แบบที่สุดคือพระเยซูและเราก็รู้ว่าพระเยซูจะทำลายวิหารนั้นจริง
และที่สุดพระองค์ก็เป็นขึ้นมาใหม่พระองค์เสด็จสู่สวรรค์และประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์และหลังจากนั้นพระเยซูกลายเป็นศีรษะของพระกายดังนั้นปัจจุบันพระวิหารของพระเจ้าคืออะไรก็คือพวกเราทุกคนท่านดูแล้วไม่ใช่หรือท่านไม่รู้หรือหรอกว่าเราทั้งหลายเป็นพระวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ใช่ไหมครับนะดังนั้นพระวิหารปัจจุบันก็คือพวกเราทุกคนพวกยิวฟังอย่างนี้ทนไม่ได้วิหารเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เขายกย่องวิหารเป็นอะไรที่เขาต้องไปทุกปีเป็นอะไรที่เขาต้องเคารพนับถือนะครับนะพระเยซูตัดตอบกับพวกเขาว่าถ้าทำลายวิหารนี้เราจะสร้างขึ้นใหม่ภายใน3วันชาวยิวจึงทูลว่าวิหารนี้เขาใช้เวลาก่อสร้างถึง46ปีแล้วและท่านจะสร้างขึ้นใหม่ภายใน3วันหรือแต่วิหารที่พระองค์ตัดนั้นคือพระกายของพระองค์ก็คือร่างกายของพระเยซูจริงๆตอนที่พระองค์ทำพระราชกิจบนโลกด้วยพระองค์เองและปัจจุบันพระกายของพระองค์ก็คือคริสตจักรของพระองค์นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้าทรงให้พระองค์เป็นขึ้นมาแล้วพวกสาวกของพระองค์ก็ระลึกได้ว่าพระองค์ตรัสอย่างนี้และพวกเขาก็เชื่อพระคัมภีร์และพระดำรัสที่พระเยซูตรัสนั้นอันนี้ก็เป็นการคาดการณ์ว่าสเตเฟนที่โต้เถียงกับพวกคนเหล่านั้นน่าจะมีประเด็นเรื่องนี้มาเกี่ยวข้องในที่สุดสเตเฟนก็เลยโดนกล่าวหาเรื่องพระวิหารแล้วเรื่องธรรมบัญญัติล่ะแน่นอนคนยิวถือว่าธรรมบัญญัติเป็นสิ่งสูงสุดใครไม่เข้าสุนัตคนนั้นจะไม่มีวันเป็นชนชาติอิสราเอลจะไม่มีวันรับพรผ่านทางพรที่อับราฮัมได้รับแต่เซเฟนน่าจะมีการพูดถึงอย่างนี้ก็คือพระเยซูทรงทำให้ธรรมบัญญัติเกี่ยวกับพิธีกรรมสมบูรณ์พระเยซูไม่ได้บอกว่ามาทำลายล้างธรรมบัญญัติพระเยซูไม่ได้บอกว่าพระองค์จะมาเปลี่ยนธรรมบัญญัติแต่พระองค์มาเพื่อทำให้ธรรมบัญญัติสมบูรณ์ทุกประการอันได้แก่ธรรมบัญญัติเกี่ยวกับพิธีกรรมต่างๆนะครับนะดังนั้นนี่เป็นเหตุผลที่เราไม่ต้องถวายเครื่องบูชาเป็นเหตุผลที่เราไม่ต้องไปเดินทางจาริกแสวงบุญไปที่เยรูซาเล็มเพราะพระเยซูได้ทำให้ธรรมบัญญัติเกี่ยวกับพิธีกรรมสมบูรณ์แล้วพระองค์เป็นเครื่องบูชาที่สมบูรณ์แบบเพราะเยซูทรงเป็นปุโรหิตที่สมบูรณ์แบบไม่มีใครเทียบได้กับพระองค์ดังนั้นเราจึงไม่ต้องพึ่งพาธรรมบัญญัติอีกต่อไปแน่นอนธรรมบัญญัติเกี่ยวกับจริยธรรมศีลธรรมยังคงมีอยู่บัญญัติ10ประการเป็นสิ่งที่เรายังต้องดำเนินยังต้องยึดถืออยู่นะครับนะแต่ธรรมบัญญัติที่พระเยซูมาทำให้สมบูรณ์แล้วคือเกี่ยวกับพิธีกรรมและแน่นอนประเด็นหนึ่งที่ทำให้พวกคนที่มาโต้เถียงสเตเฟนทนไม่ได้เราทั้งหลายรอดก็โดยพระคุณเพราะความเชื่อไม่ใช่การรักษาธรรมบัญญัติท่านทั้งหลายได้รับความรอดแล้วด้วยพระคุณโดยทางความเชื่อความรอดนี้ไม่ได้มาจากตัวท่านแต่เป็นของประทานจากพระเจ้าไม่ใช่มาจากการกระทำเพื่อไม่ให้ใครอวดได้นะครับเราไม่รู้แน่ชัดว่าสเตเฟนพูดอะไรแต่เราคาดการณ์ว่าสิ่งที่เขาโจมตีสเตเฟนเกี่ยวข้องกับ2ประเด็นคือพระวิหารและธรรมบัญญัติและแน่นอนความเชื่อของเราเกี่ยวกับ2สิ่งนี้ทำให้ชาวยิวไม่พอใจแน่นอนทำให้คนที่นับถือศาสนายูดาห์ไม่พอใจแน่นอนนะและพวกสมาชิกสภาต่างมองดูสเตเฟนเห็นหน้าของท่านเหมือนทูตสวรรค์คนวัดรูปนี้น่ารักอยู่นะพี่น้องลองเห็นดูคนข้างหลังเนี่ยโหถูอะไรอย่างงี้นะครับนะดูแบบโหเขาแบบอัศจรรย์มากนะครับนะนี่แหละครับของชีวิตของคนที่ติดสนิทกับพระเยซูเจ้านะครับนะชีวิตคนของคนที่เพ่งมองพระเยซูอยู่เสมอชีวิตของเขาจะเปล่งประกายนะครับนะหรือว่าสับเป็นรุ่นฟรุ้งฟริ้งใช่ไหมครับนะฟรุ้งฟริ้งจะเปล่งประกายจะมีรัศมีจะมีสง่าราศีนะครับนะแม้ไม่ได้แต่งหน้ามากแต่หน้าก็ยังเยาว์วัยกว่าควรนะครับนะดังนั้นนี่คือเคล็ดลับที่พวกเรามีนะครับนะแต่เราทุกคนไม่มีผ้าคลุมหน้าแล้วและมองดูพระรัศมีขององค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วเราก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนพระฉายาของพระองค์โดยมีศักดิ์ศรีเป็นลำดับขึ้นไปเหมือนอย่างศักดิ์ศรีที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นพระวิญญาณเรื่องราวนี้ก็จะเป็นการสะท้อนถึงเรื่องราวที่โมเสสขึ้นไปภูเขา
ใช่ไหมนะไปรับธรรมบัญญัติพอลงมาปุ๊บเป็นไงสาวกเห็นหน้าโมเสสแล้วกลัวพอหน้าโมเสสเจิดจรัสเจิดจ้ามานะครับนะในที่สุดโมเสสก็เลยต้องหาผ้าคลุมหน้าประการแรกคลุมหน้าเพื่อไม่ให้คนกลัวประการที่สองคลุมหน้าเพื่อไม่ให้คนเห็นว่าเมื่อเวลาผ่านไปรัศมีนี้จืดจางลงนะครับนะอันนี้ไอ้ข้ออ้างอิงก็คือยังอยู่ใน2โครินธ์บทที่3ตอนต้นๆจะมีพูดถึงด้วยนะครับนะแต่สำหรับเราทุกคนเราไม่มีผ้าคลุมหน้าแล้วเราไม่มีม่านอะไรมากั้นระหว่างเรากับพระเจ้าต่อไปดังนั้นเราสามารถเพ่งมองที่องค์พระเยซูได้ในทุกโอกาสในทุกเวลาและยิ่งเราเพ่งหน้าของเราก็จะเปล่งประกายชีวิตของเราก็จะเปล่งประกายชีวิตของเราก็จะเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นนะครับดังนั้นในตอนแรกอยากจะขอฝากไว้พระวิญญาณประทานฤทธิ์เดชแก่ผู้เชื่อในการดำเนินชีวิตด้วยความกล้าหาญท่ามกลางการข่มเหงในการดำเนินชีวิตด้วยความกล้าหาญท่ามกลางการข่มเหงคริสตจักรของเราไม่แน่ใจก็คงเคยมีที่มีการข่มเหงภายนอกเข้ามาคริสตจักรเราต้องเผชิญกับการต่อต้านในทุกรูปแบบนะครับนะในอาจจะโดยตรงหรือจะอาจจะโดยอ้อมนะครับนะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องยืนหยัดในความจริงยืนหยัดในความเชื่อของเรายืนหยัดในความเชื่อของเราที่มีในองค์พระเยซูและประกาศพระเยซูต่อไปแต่หลายครั้งน่าเสียดายที่สิ่งที่ขัดขวางกลับอยู่ในคิดจักเองหลายๆครั้งนโยบายคิดจักอาจจะดำเนินไปในทางที่ไม่ถูกต้องถ้าเราเห็นอย่างนั้นเรายังจะกล้ายืนหยัดในความจริงหรือเปล่าเราจะกล้าพูดออกไปไหมว่าสิ่งนี้ไม่ถูกไม่เห็นด้วยแต่ทำด้วยใจถ่อมนะครับนะไม่ได้ทำแบบหาเรื่องไม่ได้ทำแบบด้วยการต่อต้านด้วยใจกบฏอะไรนะครับนะแต่เราจำด้วยใจถ่อมเพราะเรารู้สึกว่าไม่ถูกเราอยากยืนหยัดในความจริงแม้ว่าสิ่งที่เราพูดอาจจะหมายถึงการถูกปฏิเสธอาจจะหมายถึงการถูกไม่ชอบขี้หน้าอาจจะหมายถึงการถูกตัดออกจากกลุ่มอเปฮีออกไปนะครับนะเราพร้อมหรือเปล่าที่จะยืนหยัดในความจริงนะครับนะตอนนี้เรามีอาม่าอาจารย์ถนอมจิตอยู่ดังนั้นทุกอย่างดูเหมือนจะมีอะไรเราก็มีผู้ที่ให้คำปรึกษาที่ทุกคนยอมรับในการตัดสินแต่ต่อไปในอนาคตพวกเราคณะธรรมกิจจะต้องช่วยกันดูแลคริสตจักรนี้ให้ดำเนินต่อไปในทางที่พระเจ้านำไปวันหนึ่งก็จะมาถึงเมื่อมีนโยบายอะไรแปลกๆออกมาเราจะกล้าหรือเปล่าที่ยืนหยัดในความจริงใช้สติปัญญากล่าวด้วยความถ่อมใจแม้สิ่งนั้นอาจจะต้องจ่ายด้วยราคาแพงก็ตามและในชีวิตของเรามีสิ่งใดที่ขัดขวางไม่ให้เราเป็นพยานเรื่องพระเยซูหรือเปล่านะเวลาเราไปเยี่ยมเยียนเราเอาของไปเยี่ยมได้ง่ายแต่หลายครั้งการไปเยี่ยมเยียนเราอย่าลืมได้ว่าสิ่งที่คนที่เราไปเยี่ยมเยียนต้องการจริงๆแล้วอาจจะเป็นความต้องการฝ่ายวิญญาณเราจะเสิร์ฟเฉพาะอาหารฝ่ายร่างกายหรือเปล่าแล้วก็ไปพูดให้กำลังใจทุกอย่างดีงามหรือเราจะมีใจกล้าหรือเปล่าเมื่อเรามีบางสิ่งที่จะตักเตือนเขาการสำแดงความรักไม่ใช่การให้กำลังใจเท่านั้นนะครับนะอันนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่ควรจะทำให้กำลังใจแต่การแสดงความรักที่ยิ่งใหญ่กว่าคือการตักเตือนด้วยความจริงการให้คำแนะนำด้วยความจริงนะครับนะเพราะสิ่งนี้อาจจะนำมาซึ่งปัญหาด้านความสัมพันธ์แต่เราจะเป็นเหมือนสเตเฟนหรือเปล่ายืนหยัดในความจริงแม้ต้องแลกมาด้วยชีวิตแม้ต้องแลกมาด้วยการถูกปฏิเสธก็ตามนะครับนะอย่าลืมว่าสเตเฟนมีหน้าที่แจกอาหารแต่เขาเน้นการแจกอาหารฝ่ายวิญญาณช่วงคริสต์มาสนี้นะครับอย่าลืมเราเป็นโอกาสที่ดีเราจะมีโอกาสได้บอกว่าความหมายที่แท้จริงของคริสต์มาสคืออะไรคิดอะไรคริสต์มาสอย่าไปจบแค่เรื่องพระเยซูมาบังเกิดขอบคุณพระเจ้าที่เพลงตะกี้ที่เจลาได้นำมาหลายๆเพลงชอบมาก
พราะจะไม่ได้จบแค่พระเยซูอยู่ในรังหญ้าแต่แต่ละเพลงจะนำพาต่อไปถึงกางเขนแต่ละเพลงจะนำพาต่อไปถึงการเสด็จกลับมาของพระเยซูการมาครั้งแรกของพระเยซูเกิดขึ้นแล้วในประวัติศาสตร์การมาครั้งที่สองของพระเยซูจะเกิดขึ้นแน่นอนในอนาคตอันใกล้นี้จึงเป็นเหตุผลที่เราต้องเร่งรีบประกาศเป็นพยานฝ่ายพระเยซูจงฉวยโอกาสเพราะทุกวันนี้เป็นการชั่วนะใช้ทุกโอกาสให้เป็นประโยชน์มีโอกาสเราพูดไม่มีโอกาสสำแดงชีวิตเราพูดไปเขารับขอบคุณพระเจ้าเราพูดไปเขาปฏิเสธก็อธิษฐานต่อไปนะครับนะเราไม่จำเป็นต้องกังวลใจว่าคนฟังจะตอบสนองยังไงไม่ใช่เรื่องของเราว่าเขาจะเชื่อหรือไม่แต่เป็นเรื่องของเราที่เราจะพูดหรือไม่นะครับนะแต่ที่น่ากลัวก็คือถามตัวเองได้ว่าหลายๆครั้งเราเองหรือเปล่าเป็นผู้ที่ข่มเหงความจริงเราเองหรือเปล่าเป็นผู้ที่ต่อต้านคนของพระเจ้าถ้าเป็นอย่างนั้นรีบกลับใจซะนะครับนะเราคนเป็นคนนั้นหรือเปล่าที่มีรากขมขื่นเป็นคนนั้นหรือเปล่าที่มีใจจองหองหยิ่งพยองมีใจอิจฉามีความโลภต้องการเป็นที่หนึ่งต้องการเป็น number one เสมอนะครับนะจนกระทั่งขัดขวางคนของพระเจ้าโจมตีคนของพระเจ้าในทุกรูปแบบถ้าเป็นอย่างนั้นรีบกลับใจเถอะครับนะครับนะยังไม่สายเกินไปนะครับนะต่อมามหาปุโรหิตจึงถามว่าเรื่องนี้จริงหรือก็คือข้อกล่าวหาตะกี้นะครับนะสเตเฟนจึงตอบว่านี่แน่ท่านพี่น้องและพวกท่านที่เป็นผู้ใหญ่ขอฟังเถิดนะครับนะจะสังเกตได้ว่าคำตอบของเซเฟนไม่ได้ตอบว่า yes or no ไม่ได้บอกว่าจริงหรือไม่จริงเพราะอะไรเขาจะจริงก็ได้แต่มันก็มีคำอธิบายถ้าตอบไม่จริงมันก็มีเขาโครงความจริงอยู่มันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถตอบได้เพียงแค่คำเดียวแล้วจบต้องมีการอธิบายต่อไปนะครับนะและที่น่าสนใจการตอบสนองเซเฟนเขาไม่ได้พูดโวยวายเขาไม่ได้มีอารมณ์ฉุนเฉียวไม่ได้รู้สึกว่าโอ้โหหงุดหงิดทำไมต้องโดนใส่ร้ายคำกล่าวใส่ร้ายนี่ก็ดูไม่เป็นความจริงเลยนะครับนะแต่เขาตอบด้วยความสุภาพเขาเริ่มต้นว่าท่านพี่น้องและพวกท่านที่เป็นผู้ใหญ่นะครับนะท่านพี่น้องพวกท่านที่เป็นผู้ใหญ่นี่จริงๆภาษาก็คือเป็นภาษาเดิมก็คือเป็นคำว่า father นั่นเองก็คือคุณพ่อทั้งหลายนะครับนะเป็นคำที่ให้เกียรติเขาตอบด้วยความสุภาพอันนี้เป็นแบบอย่างที่ดีนะเวลามีใครที่มาด่าเราเวลามีใครมาใส่ร้ายเราถ้าเราร้ายตอบเรื่องก็ไม่มีวันจบนะครับนะแต่ให้เราตอบด้วยความสุภาพเหมือนที่พระเยซูใช่ไหมพระเยซูบอกว่าท่านทั้งหลายจงเรียนจากเราใช่ไหมครับเพราะเราสุภาพและใจอ่อนน้อมใช่ไหมครับนะพระเยซูเป็นคนสุภาพพระเยซูเป็นคนอ่อนน้อมเซเฟนก็มีชีวิตที่เป็นเหมือนพระเยซูถ้าเราแรงกับคนที่แรงมานะครับเรื่องมันจะยิ่งรุนแรงต่อไปมันจะแรงขึ้นเรื่อยๆแรงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมีการมีเหตุร้ายๆเกิดขึ้นแน่นอนนะครับนะแต่ถ้าเราเอาน้ำเย็นมาดับไฟแน่นอนเหตุการณ์ทุกคนจะได้รับประโยชน์ทั้งสิ้นนะครับนะคนที่สามารถตอบทำความดีตอบแทนความชั่วประพฤติอย่างสุภาพตอบแทนคนที่หยาบคายได้นี่แหละคือชีวิตคริสเตียนที่พระเยซูต้องการเช่นเหมือนที่พระเยซูบอกว่าใครตบแก้มซ้ายมาเรายืมแก้มขวาแก้มไหนก่อนนะสักแก้มนะครับนะเราจำข้างไม่ได้แล้วนะครับนะโอเคเพราะอะไรเพราะบางทีการที่เรายอมถอยสักก้าวเรื่องมันจะดูเบาลงนะครับนะแต่ไม่ได้หมายความว่าให้เราประนีประนอมกับความผิดเราไม่ประนีประนอมแต่เราตอบด้วยความสุภาพและพี่น้องลองดูตลอดบทที่7สเตเฟนไม่มีการแก้ต่างให้ตัวเองเลยนะครับนะแต่ตอนจบเซเฟนกล่าวหากลับเดี๋ยวเราดูว่าข้อกล่าวหาเซเฟนคืออะไรกันแน่นะครับนะน่าสนใจชีวิตเซเฟนและถ้าพี่น้องดูในพระธรรมกิจการเซเฟนเป็นคนที่เทศนายาวที่สุด
ือจะว่าอาจจะไม่ได้ยาวที่สุดแต่ว่าคำเทศนาของเขาคำเทศนาที่มีการบันทึกทั้งหมดในพระธรรมกิจการเนี่ยคำเทศนาของสเตฟานเป็นคำเทศนาที่ยาวที่สุดดังนั้นตอนนี้กี่โมงแล้วนะครับตอนนี้11โมงแล้วนะครับนะคิดว่าเที่ยงน่าจะทันอยู่นะครับนะยาวมากเพราะบทที่7ทั้งหมดนะครับนะและจุดจบคือสเตฟานถูกหินขว้างตายนะดังนั้นพี่น้องอย่าใช้ตรงนี้มากล่าวอ้างว่าเพราะผมเทศนานานไปแล้วถ้าพี่น้องอยากจะเอาหินขว้างผมตายอย่าพึ่งยาวๆเลยนะครับนะบอกผมดีๆก็ได้นะครับนะหรือว่าส่งน้องนานามาบอกว่าหมดเวลาแล้วก็ได้นะครับนะแต่เซฟเฟนที่โดนฆ่าตายไม่ใช่เพราะเขาเทศยาวนะครับนะเพราะว่าเพราะสิ่งที่เขาพูดมันฟังไม่เข้าหูของบรรดาผู้นำศาสนานั้นต่างหากนะครับแล้วก็บรรดาคนที่เรียกตัวเองว่าเคร่งศาสนานะครับนะคำเทศนาของเซฟเฟนนี้โอ้โหเริ่มต้นย้อนประวัติศาสตร์ยาวมากเริ่มต้นที่อับราฮัมเลยนะอับราฮัมบิดาแห่งความเชื่ออับราฮัมเป็นบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่เราทุกคนรู้จักดีและแน่นอนอิสราเอลนับถือท่านมากนะครับนะแท้จริงแล้วอิสราเอลที่ได้รับพรก็ผ่านมาทางอับราฮัมพวกเราทุกคนที่ได้รับพรก็ผ่านมาทางอับราฮัมนะครับนะท่านก็ได้กล่าวเลยว่าเริ่มต้นเลยพระเจ้าผู้เต็มด้วยพระสิริปรากฏแก่อับราฮัมบิดาของเราเมื่อท่านยังอยู่ในประเทศเมโสโปเตเมียก่อนไปอาศัยอยู่ในเมืองฮารานและตัดกับท่านว่าเจ้าจงออกจากเมืองและญาติพี่น้องของเจ้าไปยังดินแดนที่จะสำแดงแก่เจ้าพระเจ้าจึงประทานพันธสัญญาแห่งการเข้าสนับแก่ท่านนี้ขอตัดตอนนะครับนะดังนั้นคำกล่าวของเซเฟนเขาไม่ได้พูดหรอกเล่ามาทำไมเรื่องของอับราฮัมแต่เราจะเห็นได้ว่าความรู้ในพระคัมภีร์ของเซเฟนนั้นเขาล้ำลึกมากเขาสามารถสรุปเรื่องราวพระธรรมปฐมกาลดึงประเด็นสำคัญมารวมถึงพระธรรมรวมถึงชีวิตของโมเสสด้วยสามารถสรุปได้ในคำเทศนาของเขานะครับนะแต่ประเด็นของเขาน่าสนใจถ้าคนฟังตั้งใจฟังดีก็จะรู้ว่าพระคุณของพระเจ้าที่มาถึงอับราฮัมขึ้นกับสถานที่ไหมครับไม่ใช่เลยอับราฮัมอยู่เมโสโปเตเมียเขาอยู่ในครอบครัวที่นับถือรูปเคารพครอบครัวของเขาไม่ได้นับถือพระเจ้าเลยนะครับนะและชีวิตของเขาไม่ได้อยู่ในธรรมบัญญัติเลยตอนนั้นธรรมบัญญัติยังไม่มีพระวิหารยังไม่มีแต่พระคุณของพระเจ้าก็มาถึงอับราฮัมโดยไม่ได้อยู่ที่พระวิหารไม่ได้อยู่ที่ธรรมบัญญัติดังนั้นธรรมบัญญัติกับพระวิหารไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาจะต้องยึดจนกระทั่งแตะต้องไม่ได้นะครับนะและอับราฮัมเป็นคนที่เขาไม่มีที่อยู่เขาออกจากบ้านเรือนของเขาและเขาพักอยู่ในเต็นท์ใช่ไหมครับเขาพักอยู่ในที่พักชั่วคราวเท่านั้นแต่สิ่งที่เขามีประเสริฐกว่ายิ่งนักคือพระสัญญาและพระพรแน่นอนพระเจ้าให้พระสัญญาที่ล้ำค่ากับอับราฮัมพระเจ้าจะให้แผ่นดินแดนแห่งพระสัญญากับอับราฮัมพระเจ้าจะให้เขามีลูกเต็มบ้านหลังเต็มเมืองให้เขาเป็นชนชาติใหญ่และที่สำคัญที่สุดพระเจ้าจะให้พระพรแก่ลูกหลานของเขารวมถึงทุกคนที่อวยพรลูกหลานของเขาด้วยนี่แหละครับชีวิตของพวกเราทุกคนได้รับพระพรผ่านทางอับราฮัมและพวกเราก็เข้าไปสู่ชนชาติอิสราเอลด้วยการเข้าสุนัตเหมือนกันแต่เป็นการเข้าสุนัตทางใจนะครับนะต่อมาพออับราฮัมและสเตเฟนก็ไม่ได้พูดว่าพูดถึงอับราฮัมทำไมแต่ในสุดสเตเฟนก็พูดถึงคนต่อมาคือโยเซฟตอนนี้เริ่มเข้าสู่ประเด็นบางอย่างที่เซเฟนต้องการชี้เป้าไปถึงคนฟังของเขาแล้วบรรพบุรุษเหล่านั้นอิจฉาโยเซฟทุกคนดูเรื่องราวโยเซฟดีใช่ไหมครับอับราฮัมมีลูกคืออิสอักกับอิสมาเอลอิสอักมีลูกก็คือเนี่ยยาโคบเอซาวกับยาโคบยาโคบมีลูกก็คือท่านลูกชายของเขาก็คือ12เผ่าของอิสราเอลและแน่นอนโยเซฟเป็นคนที่โดดเด่นที่สุดในบรรดาลูกๆของเขาพี่ๆของเขาก็อิจฉาโยเซฟครับก็เลยขายเขาไปยังอียิปต์นะครับนะพระเจ้าตั้งโยเซฟมาเพื่อที่จะช่วยให้ครอบครัวเขาพ้นจากการกันดานอาหารในสมัยนั้นซึ่งรุนแรงมากนะครับนะแต่คนที่พระเจ้าใช้ให้มาช่วยเขากับถูกพวกเขาข่มเหงรังแก
นี่เป็นรูปแบบที่เราเห็นอยู่เสมอคนที่จะมาไถ่คนที่มาช่วยกู้คนที่จะมาช่วยเหลือกลับกลายเป็นผู้ที่ถูกใส่ร้ายโดยคนที่เขาจะมาช่วยเหลือนั่นเองนะครับนะและอีกครั้งหนึ่งพระคุณของพระเจ้ามาถึงโยเซฟแม้โยเซฟชีวิตของเขาจะต้องอยู่ในอียิปต์ดังนั้นพระเจ้าไม่ได้อยู่แค่ในพระวิหารพระเจ้าสถิตอยู่ทุกคนทุกแห่งพระคุณของพระเจ้ามาถึงเราได้ที่นี่เช่นเดียวกันนะครับนะต่อมาพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงถอดรองเท้าออกเพราะที่ที่เจ้ายืนอยู่นี้เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์อันที่จริงเราเห็นความทุกข์ของชนชาติของเราที่อยู่ในประเทศอียิปต์แล้วเราลงมาเพื่อช่วยพวกเขาให้รอดอันนี้ยิ่งเข้าประเด็นที่สำคัญยิ่งขึ้นเพราะอย่าลืมว่าสิ่งที่พวกเขาโจมตีสเตเฟนคือเซเฟนหมิ่นประมาทโมเสสเซเฟนหมิ่นประมาทพระเจ้าพวกเขาโจมตีเรื่องพระวิหารกับธรรมบัญญัติใช่ไหมครับนะและตอนนี้ประเด็นที่สเตเฟนต้องการยกก็คือทำไมล่ะทำไมตรงนั้นน่ะที่โมเสสพบกับพระเจ้าทำไมตรงนั้นเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ล่ะมันไม่มีพระวิหารตรงนั้นไม่มีอะไรที่แบบจะศักดิ์สิทธิ์ได้เลยดังนั้นความศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่อยู่ที่การประทับอยู่ของพระเจ้าพระเจ้าอยู่ที่ไหนที่นั่นศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าอยู่ที่วิหารพระวิหารศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าอยู่ที่คริสตจักรคริสตจักรเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นพระวิหารไม่ใช่ศักดิ์สิทธิ์เพราะพระวิหารเองแต่พระวิหารศักดิ์สิทธิ์เพราะตอนนั้นเป็นเครื่องหมายของการประทับอยู่ของพระเจ้าแต่พระวิหารเองนั้นไม่ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์พระวิหารศักดิ์สิทธิ์ได้เพราะพระเจ้าสถิตอยู่เท่านั้นเองนะครับไม่แน่ใจว่าคนฟังจะเข้าใจประเด็นที่สเตเฟนต้องการกล่าวถึงหรือเปล่านะโมเสสสเตเฟนก็ได้กล่าวต่อโมเสสคนนี้แหละที่กล่าวกับชนชาติอิสราเอลว่าพระเจ้าจะประทานผู้เผยพระชนะผู้หนึ่งเกิดมาเพื่อท่านทั้งหลายจากพี่น้องของพวกท่านเหมือนอย่างข้าพเจ้าทำไมโมเสสถึง เป็นผู้ชอบทำได้ไม่ใช่เพราะการประพฤติของเขาเองโมเสสก็เป็นคนที่มีความบกพร่องทำไมโมเสสถึงได้รับความรอดได้ก็ไม่ใช่เพราะความดีงามของเขาเองแต่เพราะความเชื่อของเขาที่มีในพระเจ้าและความเชื่อของเขาที่มีในคนที่ยิ่งใหญ่กว่าเขาซึ่งจะมาเกิดมานั่นเองเขาเชื่อในการเสด็จมาของพระเมสสิยาและเขาบอกว่าจะมีผู้เผยพระวจนะเกิดมาเพื่อเราแล้วเราก็รู้ว่าผู้เผยพระวจนะคนนี้ก็คือพระเยซูพวกเขาต่อต้านโมเสสและพวกเขาก็ต่อต้านพระเยซูเขาหาว่าสเตเฟนหมิ่นประมาทโมเสสแต่เขาลืมไปว่าพวกเขาได้สังหารคนที่โมเสสบอกว่าจะมีผู้เผยพระชนะอีกคนหนึ่งมาเขาได้สังหารพระเยซูเสียและพระเยซูยิ่งใหญ่กว่าโมเสสอีกประเด็นหนึ่งที่สเตเฟนกล่าวถึงบรรพบุรุษของเราไม่ยอมฟังโมเสสแต่ผลักใส่ท่านออกไปและหันเหจิตใจกลับไปยังแผ่นดินอียิปต์และพวกเขากล่าวกับอาโรนว่าขอสร้างพระให้แก่เราเป็นพระที่จะนำเราไปเพราะว่าโมเสสคนนี้ที่เป็นคนนำเราออกจากประเทศอียิปต์นั้นเราไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรไปเหมือนเดิมเลยรูปแบบเดิมคนที่จะมาไถ่คนที่จะมาช่วยเหลือถูกทำร้ายโดยคนที่เขาจะมาช่วยเหลือนั้นนะครับนะบรรพบุรุษได้ทำร้ายโยเซฟเช่นไรได้ทำร้ายโมเสสเช่นไรเขาก็มาทำร้ายพระเยซูเหมือนกันโยเซฟพระเจ้าตั้งมาเพื่อช่วยชนชาติช่วยพี่น้องช่วยครอบครัวของเขาให้รอดพ้นจากการกินอาหารและเขาก็ถูกพี่น้องของเขาข่มเหงรังแกโมเสสพระเจ้าใช้มาเพื่อปลดปล่อยอิสราเอลออกจากการเป็นทาสในอียิปต์และเขาก็ถูกคนอิสราเอลนั่นเองข่มเหงรังแกปฏิเสธต่อต้านและสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตก็ได้เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นไม่นานเมื่อเราคำนึงถึงเวลาของสเตเฟนพวกยิวก็เพิ่งได้ปฏิเสธพระเยซูผู้ซึ่งเสด็จมาเพื่อเป็นฆ่าไถ่เสด็จมาเพื่อตายไถ่บาปแทนพวกเขาทุกคนพวกเขากลับทำลายพระองค์และไม่รู้สึกผิดอะไรเลย
ทีนี้จบจากการเล่าเรื่องราวแล้วสเตเฟนเข้าถึงประเด็นสำคัญแล้วถึงกระนั้นก็ดีองค์สูงสุดก็ไม่ได้ประทับในพระนิเวศที่มือมนุษย์ทำไว้พูดตรงแล้วนะครับพูดตรงแล้วครั้งนี้ไม่ได้พูดลอยๆครั้งนี้กล่าวอ้างถึงพระคัมภีร์ที่พวกเขาเชื่อที่พวกเขาเคยอ่านมาในอิสยาห์บทที่66สวรรค์เป็นที่ประทับของเราและแผ่นดินโลกเป็นที่รองเท้าของเราพวกเจ้าจะสร้างนิเวศชนิดไหนสำหรับเราองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสหรืออะไรจะเป็นที่พำนักของเราสิ่งเหล่านี้มือของเราทำไว้ทั้งหมดไม่ใช่หรือเพราะวิหารเป็นแค่สัญลักษณ์ของการประทับอยู่ของพระเจ้าเอาจริงๆแล้วพระเจ้าสถิตอยู่ทุกแห่งคนคนหนึ่งจะเป็นพระเจ้าได้ต้องมีลักษณะอย่างน้อยก็คืออันแรกคือต้องทำได้ทุกอย่างมีฤทธานุภาพสูงสุดอันที่สองก็คือรู้ทุกอย่างรู้จิตใจรู้ทุกอย่างไม่ต้องมีการบอกก็รู้ทุกอย่างอันที่สามคือต้องสถิตอยู่ทุกแห่งได้พร้อมๆกันและพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่มีลักษณะเช่นนั้นดังนั้นพระองค์ไม่ได้อยู่แค่ในพระวิหารพระองค์อยู่ทุกที่พระวิหารจึงไม่ใช่สาระอีกต่อไปเพราะพระวิหารแท้ยิ่งใหญ่เสด็จมาแล้วคือพระเยซูทีนี้ถึงโอกาสและเซเฟนได้กล่าวหาบรรดาพวกที่ไม่ใส่ร้ายเขาเจ้าพวกคนหัวแข็งใจดื้อดึงและหูตึงหัวแข็งพูดยังไงก็ไม่เชื่อพูดยังไงก็ไม่ยอมเปิดใจใจดื้อดึงต่อต้านตลอดหูตึงพูดยังไงก็ไม่เข้าหูเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาอะไรอย่างนี้นะครับนะคำสามคำเนี่ยหัวแข็งใจดื้อดึงหูตึงเนี่ยเป็นคำที่ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์เดิมเป็นคำที่พระเจ้ากล่าวตักเตือนอิสราเอลเสมอๆอิสราเอลเป็นคนที่มีใจดื้อดึงบางทีก็บอกใจกบฏเป็นมักกบฏใช่ไหมครับหูตึงนะพวกท่านขัดขวางพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่เสมอบรรพบุรุษของท่านทำอย่างไรพวกท่านก็ทำอย่างนั้นมีใครบ้างในพวกผู้เผยชนะที่บรรพบุรุษท่านทั้งหลายไม่ได้ข่มเหงพวกเขาฆ่าคนทั้งหลายที่พยากรณ์ถึงการเสด็จมาขององค์ผู้ชอบธรรมคือพระเยซูและบัดนี้ท่านทั้งหลายก็ทรยศและฆ่าพระองค์ก็คือพระองค์ได้สังหารถูกสังหารถูกใส่ร้ายโดยพวกเขาจนกระทั่งถูกตึงตายที่กางเขนคือพวกท่านที่ได้รับธรรมบัญญัติจากเหล่าทูตสวรรค์แต่ไม่ได้ประพฤติตามธรรมบัญญัตินั้นโมเสสจากผู้ถูกกล่าวหาตอนนี้เขาเป็นผู้กล่าวหาและแต่น่าเสียดายแทนที่สภาซึ่งประกอบไปด้วยคนที่ได้รับความเคารพอย่างสูงในสังคมจะให้ความเป็นธรรมจะทำการไต่สวนอย่างเป็นธรรมพวกเขากลับไม่ช่วยปกป้องสเตเฟนเลยพวกเขาได้ยินอย่างนั้นรู้สึกเดือดดาลและขบเคี้ยวเคี้ยวฟันเข้าใส่สเตเฟนส่วนสเตเฟนเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ท่านคอมเมนต์ดูสวรรค์เห็นพระรัศมีของพระเจ้าและเห็นพระเยซูยืนอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์และท่านกล่าวว่านี่แน่ข้าพเจ้าเห็นท้องฟ้าแหวกเป็นช่องและเห็นบุตรมนุษย์ทรงยืนอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าตอนนี้ศัตรูเดือดดาลตอนนี้ชีวิตเซเฟนนี้ความหวังริบหรี่แต่สิ่งที่เซเฟนจ้องมองเขาไม่ได้จ้องมองที่ปัญหาเขาไม่ได้จ้องมองที่ตัวเองไม่ได้สงสารตัวเองแต่เขาเพ่งมองไปที่บนท้องฟ้าเพ่งมองไปที่สวรรค์และสิ่งที่เขาเห็นผมมั่นใจว่าเซเฟนไม่รู้สึกสะทกสะท้านกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยสิ่งที่เขาเห็นผมมั่นใจว่าทำให้เซเฟนมีความปิติยินดีอย่างสูงสุดสิ่งที่เขาเห็นไม่ใช่เป็นเพียงแค่ภาพของสิ่งของไม่ได้เป็นเพียงแค่ความสวยงามอะไรบางอย่างแต่เขาเห็นพระเยซูท้องฟ้าแหวกออกเป็นช่องเห็นบุตรมนุษย์ยืนขึ้นอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าเขาเห็นพระเยซูยืนขึ้นอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าอันนี้เป็นภาพที่พิเศษมากเขาได้เห็นสวรรค์ก่อนที่ได้ไปสวรรค์
โอ้โหจะมีใครที่มีสิทธิพิเศษเช่นนี้น้อยคนนักและที่สำคัญปกติปัจจุบันพระเยซูประทับอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าเขาว่าประทับนี้แปลว่าพระเยซูอยู่ในท่ายังไงนะนั่งพระเยซูนั่งอยู่ที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าแต่ภาพที่สเตเฟนเห็นพระเยซูไม่ได้นั่งรอเฉยๆพระเยซูยืนขึ้นพระเยซูพร้อมที่จะรับเขามาสู่มาอยู่กับพระองค์พระเยซูเห็นการกระทำของสเตเฟนและขอบพระทัยพระเยซูยืนยันสิ่งที่สเตเฟนทำพระเยซูรับรองว่าสิ่งที่สเตเฟนทำถูกต้องและพระเยซูยืนรอต้อนรับสเตเฟนกลับอยู่สู่พระองค์กลับไปอยู่ด้วยกับพระองค์อันนี้ผมมั่นใจว่าสเตเฟนเราอาจจะบอกว่าคุ้มไหมที่ต้องตายดูเด็กทำงานแป๊บเดียวได้กล่าวคำได้เทศนาแค่กันเดียวตายแล้วนะครับแต่ถ้าถามสเตเฟนนะเอาไว้เดี๋ยวพวกเราไปเจอสเตเฟนผมมั่นใจว่าเขาบอกว่าคุ้มมากนะครับนะพระเยซูยืนต้อนรับเขารอเขาอยู่นะนะพระเยซูตรัสในมัทธิวบทที่26บอกว่าท่านได้พูดแล้วแต่เราบอกท่านทั้งหลายว่าตั้งแต่นี้ไปพวกท่านจะเห็นบุตรมนุษย์ประทับข้างขวาของผู้ทรงฤทธิ์และเสด็จมาบนเมฆแห่งฟ้าสวรรค์แสดงว่าประทับเนี่ยก็คือแปลว่านั่งนะพระเยซูนั่งอยู่บนบัลลังก์อยู่เบื้องขวาของพระเจ้าพระบิดาแต่ภาพที่สเตเฟนเห็นพระเยซูกำลังรอต้อนรับเขาอยู่แต่พวกเขาก็ร้องเสียงดังและอุดหูวิ่งกรูกันเข้าไปหาสเตเฟนแล้วขับไล่ท่านออกจากกรุงและเอาหินขว้างและพวกสักขีพยานที่ปักปล้ำสเตเฟนก็ฝากเสื้อผ้าของเขาไว้ที่เท้าของชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อเซาโลยืนยันแล้วนะครับว่าเซาโลเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์ชีวิตของสเตเฟนจริงๆนะครับก็คือซิลิเซียนั่นเองซึ่งเมืองหลวงก็คือทาซัสเปาโลหรือเซาโลในตอนนั้นมาจากทาซัสนะครับและการตอบสนองของเขาผมว่านี่แหละคำเทศนาทั้งกันของเขาเต็มไปด้วยความจริงแต่ผมมั่นใจว่าสิ่งที่ทำให้แตะต้องจิตใจเซาโลรวมถึงคนที่พบเห็นหลายๆคนคือการตอบสนองของเขาต่อการข่มเหงนี่เองขณะที่พวกเขาเอาหินขว้างสเตเฟนอยู่นั้นท่านร้องทูลว่าข้าแต่พระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงรับจิตวิญญาณของข้าพระองค์ด้วยเขาไม่ได้ร้องขอชีวิตเขาไม่ได้ร้องขอความเป็นธรรมแต่คำอธิษฐานเขาก็คือเขาขอให้พระเยซูรับวิญญาณของเขาไปและคำอธิษฐานต่อไปอีกอันหนึ่งน่าจะแตะต้องใจหลายๆคนเพราะเขาอธิษฐานเหมือนพระเยซูจริงทั้งสองคำอธิษฐานนี้เหมือนพระเยซูเลยคล้ายๆเลยนะครับนะข้าแต่องค์พระเจ้าขอโปรดอย่าถือโทษพวกเขาเพราะบาปนี้นี่คือคำอธิษฐานสองคำอธิษฐานสุดท้ายของชีวิตสเตเฟนถ้าพวกเราเผชิญเหตุการณ์อย่างสเตเฟนพวกเราจะอธิษฐานอะไรพระเจ้าช่วยด้วยเราคงแบบอธิษฐานได้แค่นี้แหละนะครับนะเราจะมีความเชื่อเพียงพอที่อธิษฐานเหมือนสเตเฟนไหมและคำอธิษฐานสเตเฟนทั้งสองคำอธิษฐานนี้พระเจ้าตอบไหมตอบทั้งคู่ในที่สุดสเตเฟนก็ได้ไปอยู่จิตวิญญาณของเขาพระเจ้าก็รับไปและคำอธิษฐานของเขาได้แตะต้องใจอย่างน้อยคนหนึ่งที่เกิดผลอย่างมากก็คือชีวิตของเซาโลในที่สุดเขาก็ได้รับการยกโทษบาปเพราะเขาได้มาเชื่อวางใจในพระเยซูคำอธิษฐานเขาเหมือนพระเยซูเลยใช่ไหมครับพระเยซูร้องเสียงดังว่าข้าแต่พระบิดาข้าพระองค์ขอฝากจิตวิญญาณข้าพระองค์ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์จากอย่างนั้นแล้วก็สิ้นพระชนม์และก่อนคำอธิษฐานอันนี้พระเยซูก็ได้ตรัสว่าพระบิดาเจ้าข้าขอทรงยกโทษพวกเขาเพราะพวกเขาไม่รู้ว่ากำลังทำอะไรผมมั่นใจว่าคำอธิษฐานของพระเยซูเนี่ยเป็นอิทธิพลอย่างมากที่ทำให้โจรคนหนึ่งที่ถูกตึงพร้อมพระเยซูนะได้เห็นท่าทีของพระเยซูต่อคนที่มาข่มเหงรังแกพระเยซูที่แบบพิเศษมากพระเยซูไม่ตอบแทนด้วยความเครียดแค้นไม่ด่าทอไม่แสดงความโกรธเกรี้ยวกราดอะไรแต่พระองค์กลับอธิษฐานเผื่อพวกเขาที่ทำให้พระองค์ต้องถูกตึงที่กางเขนเช่นเดียวกันสเตเฟนก็ไม่ได้อธิษฐานที่จะให้ถือโทษคนที่มาเอาหินขว้าง
ทำให้ขว้างหินเขาตายเลยเขาอธิษฐานขอให้พระเจ้ายกโทษให้เมื่อเขาทำงั้นแล้วก็สิ้นใจโอ้พวกเราดูแล้วชีวิตสเตเฟนนี้ไม่แฮปปี้เอนดิ้งเลยเนาะนะครับนะทำไมชีวิตของมัคคนายกคนแรกในประวัติศาสตร์คิดจักจะต้องจบลงอย่างนี้แต่อีกนั่นแหละในแผนการของพระเจ้าก็ไม่เหมือนแผนการเราและจริงๆนี้ไม่ใช่จุดจบของเซเฟนนะครับนะการตายของเราไม่ใช่จุดจบของเรานี่จึงเป็นเหตุผลที่เราต้องแสวงหาสิ่งที่อยู่นอกเหนือจากโลกนี้ชีวิตนี้ไม่ใช่ทั้งหมดที่เรามีนี่จึงเป็นหนที่เราต้องแสวงหาความจริงเพื่อที่เราจะลงทุนเพื่อชีวิตหน้าคำว่าสิ้นใจในที่นี้ก็คือตามรักษาก็คือเขาก็ได้หลับไปfall asleep คือเขาได้หลับไปสำหรับพวกเราการตายเป็นเพียงแค่การนอนหลับนะครับนะเรานอนหลับเท่านั้นเองนะวันหนึ่งร่างกายเราก็จะเป็นขึ้นมาใหม่นะครับนะแต่เมื่อเราหลับจิตวิญญาณของเราก็ได้ไปอยู่ที่สวรรคสถานได้ไปอยู่ที่เมืองบรมสุขไม่สวรรค์ได้อยู่ที่เมืองบรมสุขเกษมร่วมกับพระเยซูกับบรรดาผู้เชื่อทั้งหลายนะครับนะดังนั้นตอนต่อมาเซเฟนให้การต่อหน้าสภาและถูกหินขว้างตายหลักการที่อยากฝากเอาไว้เพราะวิญญาณประทานฤทธิ์เดชในการถวายเกียรติแด่พระเจ้าทั้งในชีวิตและในความตายชีวิตของเซเฟนจากที่ตะกี้เราได้เห็นแล้วว่าใบหน้าของเขาเจิดจรัสมากชีวิตของเขาเป็นชีวิตที่สำแดงนะสำแดงจากบุคลิกนิสัยของเขาจากการตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆของเขาจากคำพูดของเขาทุกอย่างถวายเกียรติแด่พระเจ้าและแม้แต่การตายของเขาก็ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเช่นกันนะครับนะเราพร้อมไหมแน่นอนว่าวันนี้เรายังคงยังไม่ถึงเวลาที่จะโดนหินขว้างตายหรือว่าตายฝ่ายร่างกายแต่เราจะพร้อมที่จะตายต่อตัวเองทุกๆวันหรือเปล่าเราพร้อมที่จะฆ่าประหารเนื้อหนังประหารตัวตนเก่าของเราหรือเปล่าเพื่อทำให้พระวิญญาณของพระองค์สำแดงผ่านชีวิตของเราได้มากขึ้นแล้ววันหนึ่งเมื่อมาถึงอาจจะเร็วๆนี้ก็ได้นะครับนะหลายคนพยายามกระจายข่าวลือว่าวัคซีนมีการแฝงถึงเครื่องหมายของซาตานนั้นไม่ต้องไปฟังหรอกนะครับนะผมว่าเป็นแค่ข่าวลือนะครับนะถ้าวัคซีนโควิดมาก็ถ้าเราได้รับการฉีดก็ฉีดไปเถอะนะไม่ต้องกลัวผมมั่นใจว่านี่ไม่ใช่666ที่เป็นเครื่องหมายที่จะมาถึงพวกเรานะครับนะแล้วก็พี่น้องอย่าลืมนะครับช่วงนี้โควิดเริ่มกลับมาอย่าลืมนะใช้วัคซีนที่เรามีคือหน้ากากนะครับนะวันหนึ่งจะมาถึงเมื่อการข่มเหงจะมาจริงๆเราจะยอมไหมที่จะทำอย่างสเตเฟนยืนหยัดบนความจริงยืนหยัดในความเชื่อในองค์พระเยซูแม้ว่านั่นจะหมายถึงการแลกมาด้วยชีวิตฝ่ายร่างกายของเราแน่นอนว่าพระเจ้าไม่ให้เราตายเปล่าแน่นอนนะครับนะชีวิตของเราการเป็นพยานของเรามันจะมีผลต่อเนื่องไปถูกไปสู่คนรุ่นต่อมาและการตายของเราเราไม่ได้ตายฟรีแน่นอนเราอาจจะเป็นเหมือนเซเฟนที่ได้เห็นพระเยซูยืนขึ้นรอรับเราไปอยู่กับพระองค์คำถามต่อมาก็คือชีวิตของเราทุกคนก็ยังโดนข่มเหงชีวิตของเราก็ยังโดนมีความทุกข์ยากต่างๆเราจะสำแดงชีวิตพระเยซูในเหตุการณ์ต่างๆยังไงผมอยากจะบอกว่าคำพยานจากชีวิตที่สบายมันเป็นคำพยานที่ไม่มีน้ำหนักคำกล่าวจากคนที่ชีวิตไม่เจออุปสรรคเป็นคำกล่าวที่คนฟังไม่แตะต้องใจหรอกนะครับนะคำพยานที่จะเด่นชัดดังลั่นคือผ่านทางความอ่อนแอผ่านทางปัญหาผ่านทางความเจ็บปวดผ่านทางความทุกข์ยากผ่านทางการถูกข่มเหงผ่านทางการถูกเข้าใจผิดชีวิตที่ต้องผ่านฟันฝ่าเหล่านี้แหละคำพูดของเขาจะเป็นพยานที่มีน้ำหนักคำพูดของเขาจะแตะต้องจิตใจของผู้คนชีวิตของเขาจะสำแดงพระเยซูได้อย่างชัดเจนนะครับพระเยซูบอกกับเราทุกคนแหละครับถ้าใครต้องการจะมาติดตามพระองค์ให้ผู้นั้น
ปฏิเสธตนเองรับกางเขนของตนแบกทุกวันและตามพระองค์ไปนะครับนะเราจะทำเช่นนั้นหรือเปล่าเราอยู่แบกไม่ได้แบกเลยไม่ได้เราต้องปฏิเสธตัวเองก่อนเราต้องตรึงตัวเองตรึงตัวเก่าสังหารชีวิตเก่าเราก่อนถ้าชีวิตเก่ามันยังอยู่ชีวิตใหม่จะไม่สามารถสำแดงออกมาได้เราต้องสังหารชีวิตเก่าและต้องยอมที่จะแบกกางเขนยอมที่จะเผชิญความทุกข์ยากต่างๆยอมที่จะพบกับปัญหาอุปสรรคต่างๆที่พระองค์อนุญาตให้เราเผชิญให้เราติดตามพระองค์ไปมันทางมันไม่ง่ายหรอกครับแต่ว่าคุ้มค่ากับความเจ็บปวดคุ้มค่ากับความลำบากนะครับพี่น้องมาถึงนี้อาจรู้สึกว่าโอ้มันไม่จะติดตามพระเจ้าทำไมเซเฟนดูชีวิตเขาจะว่าสมบูรณ์แบบก็เป็นคนที่สมบูรณ์แบบที่สุดคนหนึ่งนะในที่มนุษย์จะเป็นได้นะครับนะแต่เขาก็ยังจุดจบอย่างนี้เลยเขายังต้องพบกับความลำบากพบกับความทุกข์พระเจ้าจะไม่ช่วยเราให้พ้นจากความทุกข์ยากทุกครั้งไปนะเพราะความทุกข์ยากจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่พระองค์จะใช้อันแรกพระองค์จะใช้ความทุกข์ยากเพื่อสร้างชีวิตของเราให้เหมือนพระคริสต์และเพื่อเสริมสร้างคริสตจักรชีวิตของเราจะไม่มีวันเป็นเหมือนพระคริสต์เยซูมากขึ้นหรอกครับถ้าชีวิตของเราสะดวกสบายและคริสตจักรผมอยากจะบอกว่าคริสตจักรจะไม่มีวันโตถ้าคริสตจักรไม่เผชิญกับความทุกข์ยากคิดจักที่จะโตที่สุดคือคิดจักที่โดนข่มเหงมากที่สุดไม่ต้องถึงขนาดว่าเราขอพระเจ้าประทานความข่มเหงมาให้เรานะครับนะแต่ถ้าเราสัตย์ซื่อในการทำพันธกิจจริงๆการข่มเหงจะมาและการข่มเหงพระเจ้าจะใช้เพื่อเสริมสร้างคิดจักประการที่สองความทุกข์ยากจะเตรียมชีวิตของเราทุกคนให้พร้อมที่จะปลอบใจกับผู้ที่พบกับความทุกข์ยากอย่างผมไม่เคยมีปัญหาเรื่องสอบตกเวลานักเรียนสอบตกผมก็เรียกเมามาผมก็ได้แค่ให้คำแนะนำแต่ผมจะปลอบใจเขาไม่ค่อยได้นะครับนะเพราะเขาก็บอกว่าอาจารย์จะไปรู้อะไรล่ะอาจารย์เคยตกเหรออะไรอย่างเงี้ยนะครับนะผมก็ไม่เคยนะครับนะแต่ถ้าคนที่เคยผ่านประสบการณ์เหมือนกันเขาก็จะสามารถเห็นอกเห็นใจคำพูดของเขาก็จะ เป็นประโยชน์กับคนมากมายบางทีพระเจ้าให้เราเจอความทุกข์ยากอย่างหนึ่งถ้าเราปล่อยให้ประสบการณ์นั้นผ่านไปโดยไม่ทำอะไรเลยเราก็เจ็บทุกข์ยากเปล่าๆฟรีๆแต่ให้เราฉวยโอกาสสิพระเจ้าให้ประสบการณ์นี้กับเราแล้วเราใช้โอกาสนั้นในการหนุนใจในการปลอบใจคนอื่นที่อาจจะกำลังเผชิญความทุกข์ยากเหมือนกันความทุกข์ยากจะเปลี่ยนแปลงความปรารถนาในก้นบึ้งของหัวใจเพื่อที่จะปรารถนาพระเจ้าและสวรรค์มากกว่าโลกนี้ถ้าชีวิตโลกนี้สุขสบายพี่น้องคิดว่าเราจะมีใจที่กระหายหาสวรรค์ไหมนะครับนะคงจะไม่นะครับนะชีวิตของเราจะคงจะเป็นเศรษฐีคนนั้นที่สร้างยุ้งฉางมีแผนการจะสร้างยุ้งฉางขนาดใหญ่เพื่อเก็บทรัพย์สมบัติต่างๆมากมายนะครับนะแต่นั้นเป็นการกระทำที่โง่เขลาและความทุกข์ยากนี่เองจะมาเตือนเราโลกนี้ไม่ใช่ที่ของเราเราเป็นคนพลัดถิ่นเราเป็นเพียงแค่คนต่างด้าวในโลกนี้โลกของเราการตายของเราไม่ใช่การจากไปการตายของเราคือการที่เรากลับบ้านต่างหากนะครับนะและความทุกข์ยากจะสำแดงให้ทูตสวรรค์วิญญาณชั่วและสรรพสิ่งเห็นว่าพระเจ้าทรงกระทำพระราชกิจในชีวิตผู้คนและในโลกนี้อย่างไรนอกจากประสบการณ์ของเราจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ทุกข์ยากเหมือนเราแล้วชีวิตของเราในการสำแดงออกภายใต้ความทุกข์ยากนั่นแหละจะเป็นคำพยานที่มีอิทธิพลอย่างมากความทุกข์ยากเนี่ยเป็นสิทธิพิเศษนั้นพวกเราเจอความทุกข์ยากเราให้เราดีใจนี่คือสิทธิพิเศษแต่พวกเราเป็น VIP นะครับนะเป็นโอกาสที่เราจะถวายเกียรติพระเจ้าและเพลิดเพลินกับความสนิทสนมกับพระองค์ความสบายไม่เคยทำร้ายใครความสบายทำร้ายเรารุนแรงนะครับความลำบากไม่เคยทำร้ายใครมากเท่ากับความสบายขอได้ครับความสบายมักจะทำให้เราหลงห่างจากทางของพระเจ้าความสบายมักจะทำลายชีวิตของเราแต่ความทุกข์ยากจะกลับเสริมสร้างชีวิตของเราถ้าเรายอมให้พระวิญญาณทำงานผ่านชีวิตเราภายใต้สถานการณ์นั้นและจุดจบของเซเว่นเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ข่าวประเสริฐจะกระจายไปทั่วโลกรวมถึงมาถึงประเทศไทยด้วยเพราะคนนั้นซาโล
ที่อยู่ในเหตุการณ์ที่เถียงแพ้สเตเฟนที่แพ้แล้วพานที่เห็นด้วยกับการที่จะเอาหินขว้างสเตเฟนจนตายวันหนึ่งพระเยซูมาปรากฏกับเขาและเขาได้พบกับพระเยซูและเขาก็กลายเป็นอัครทูตที่มีอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งนะครับนะอีกครั้งหนึ่งถ้ามองในสายตาของโลกการข่มเหงคืออุปสรรคถ้ามองในสายตาของโลกการตายของสเตเฟนเป็นเหมือนสเตเฟนแพ้แต่สายตาของพระเจ้านี่ไม่ใช่ความพ่ายแพ้นี่ไม่ใช่อุปสรรคแต่นี่คือทางที่จะสู่การประกาศข่าวประเสริฐที่ขยายออกมากขึ้นเพราะวิญญาณของพระองค์ไม่มีสิ่งใดสามารถหยุดยั้งได้นะครับนะคิดจักของพระองค์ไม่มีสิ่งใดสามารถหยุดยั้งได้ข่าวประเสริฐของพระองค์ไม่มีสิ่งใดสามารถหยุดยั้งได้ขอบคุณพระเจ้าครับพระวิญญาณอยู่กับพวกเราและพระองค์จะให้ฤทธิ์เดชแก่เราในการเผชิญการต่อต้านเผชิญความทุกข์ยากในการเป็นพยานฝ่ายพระคริสต์ด้วยใจกล้าหาญลูกใจอธิษฐานครับสาธุการข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สุดๆขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันนี้ครับพระองค์ได้เห็นถึงแบบอย่างของชีวิตของสเตเฟนที่เขาเป็นบุคคลที่เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เต็มเปี่ยมด้วยสติปัญญาเต็มเปี่ยมด้วยความเชื่อเต็มเปี่ยมด้วยพระคุณและเต็มเปี่ยมด้วยฤทธานุภาพข้าพเจ้าเห็นแบบอย่างชีวิตของเขาแล้วข้าพเจ้าก็อยากที่จะมีชีวิตเช่นนั้นเหมือนที่สเตเฟนได้เรียนแบบพระเยซูข้าพเจ้าต้องการที่จะสัตย์ซื่อในการเป็นพยานฝ่ายพระองค์ในทุกสถานการณ์ข้าพเจ้าต้องการความกล้าหาญในการที่จะประกาศเรื่องราวของพระองค์ข้าพเจ้าต้องการที่จะมีชีวิตที่สำแดงพระองค์ให้โลกนี้ได้เห็นเพื่อที่ทั้งชีวิตของข้าพเจ้าและในความตายของข้าพเจ้าจะถวายเกียรติแด่พระนามของพระองค์กราบทูลทุกสิ่งในพระนามพระสุคริสต์เจ้าอาเมน